เดิมทีเนี่ยจะมีการประชุมคอรมอเศรษฐกิจแต่งการยกเลิกไปแต่ได้ประชุมในเรื่องของที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจแทนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำเสมอว่าเศรษฐกิจณขณะเนี้ยเราต้องเฝ้าระวังและต้องมีมาตรการต่างๆทั้งการกระตุ้นทั้งการเยียวยาเนี่ยต้องควบคู่กันไปเพื่อที่ว่า ประชาชนคนไทยนั้นจะได้หนึ่งอยู่ดีกินดีแหละอาจจะไม่ได้เท่าเดิมแต่ว่าต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุดใช่เพราะถ้าดูตัวเลขจากสถานการณ์ในต่างประเทศต,ตอนนี้นะที่น่าก,กังวลนะคือทั่วโลกอะ่ะเข้าสู่ภาวะเงินเฟอ้อแล้วเงินเฟอ้อไม่พอแถมเงินฝืดดีต่างหากเพราะฉะนั้นจะต้องจับตาเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยจะทําอย่างไรไม่ให้ทั้งเฟอ้อและฝืดอ,อ,อแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเพราะตัวเลขในหลายๆสํานักออกมาว่าติดลบก็จะเป็นส่วนใหญ่เรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ว่าเขาก็จับตามองเพราะอย่าลืมว่าผลกระทบจากการเมือง จากเมื่อวานนี้ที่มีการประกาศลาออกจากสมาชิกพักพลังประชารัฐของ4แกนนําเป็นหเหมือนผู้ร่วมกว่อตั้งพักพลังประชารัฐกันะนะครับที่เราเรียกกันในชายานามทางการเมืองก็คือว่า4กุมารเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะ,อะ,อะจะมีคน เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลทีมหนึ่งเหมือนกันกเอาไปาดูกันปรากฏว่าเป็นยังไงวันนี้ก็เข้าหมดนะก็เข้าหมดนะครับวันนี้เอาไปดูผู้เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษาเศรษฐกิจและกันนะครับแทนการประชุมคอรมอลเศรษฐกิจที่ยกเลิกไปดูรายชื่อกันหน่อยเนี่ยนะครับนอกจากท่านยกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานแล้วภาพที่เห็นเนี่ยนะครับ ก็พากันหมดนะทั้งคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกรอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคุณทศพรสิริสัมพันธ์ครับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรเษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คุณวิรไทสันติประพพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนี่น่าเสียดายนะเพราะว่าจากเกษียณกันญาอย่างนี้แลลวนะครับส่วนภาคเอกชนที่เขาร่วมประชุมก็มีสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยรวมไปถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยครับ ซึ่งนายกรัฐมนตรีนี่ครับท่านพลเอกประยุทธ์ก็ได้บอกนะครับว่าต้องทํางานแบบนิว n o r m a l คือต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและจะนําข้อมูลมาประกอบการทํางานให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นทั้งสงครามการค้าและด้านอื่นๆสำหรับประเด็นสำคัญของการหารือในวันนี้นะครับคือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้เสียและการกระตุ้นการท่องเที่ยวก่อนที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเศรษฐกิจต่อไปครับ